มันดึงไม่ได้สารภาพตลอดข้อหาได้ว่าวันที่10เขาได้มาดำเนินการจริงทรัพย์ร้านทองที่เยาวราชที่ห้างบิ๊กซีได้จริงครับรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับครับจากการสอบสวนนะผู้ต้องหาให้การว่าจะเอาเงินไปซื้อบ้านและซื้อรถเพราะบ้านจะถูกยึดแล้วก็รถค่อนข้างเก่าแล้วครับครับการหลบหนีไปเมืองทวายที่ประเทศพม่าเพราะเขาทำงานอยู่ที่ทวายอยู่แล้วเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทแห่งหนึ่งครับทองจากการสอบสวนก็ให้การว่าเขาทิ้งในประเทศพม่าเดี๋ยวเราจะดำเนินการติดตามของกลางต่อไปครับครับก็มีภรรยาอยู่ที่พม่าอีกหนึ่งคนเป็นชาวพม่าครับครับ